สมาธินำด้วยการสูดหายใจเข้าและออกอย่างสม่ำเสมออย่างแนบเนียนแยบยลและแบบแล้วก็แยบคายยุคนี้มันไม่ทันมันไม่พอนะครับมันต้องชัดงับดื้อเนี่ยกลั้นอัดเข้าไปเลยเงี้ยมันก็จะเบิร์นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกระตุ้นเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราได้เร็วได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเชิญครับก็บางทีลุงหมอพูดแล้วไม่ทันได้สะดุดความไม่ทันได้สะดุดภาษาเพราะฟังมันจะลื่นไปเลยครับแต่ว่าก็เลยเนี่ยต้องนั่งแปลให้ฟังว่าฟังปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นลุงหมอถามว่าเข้าใจไหมถ้าเป็นผมก็จะยัดเลยว่าฟังภาษาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมเพราะว่าเข้าใจไหมอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สมัยก่อนเวลามีคนมาถามอะไรผมจะตอบผมจะถามว่าให้เอาจริงหรือให้เอาใจก็จะตอบว่าให้เอาจริงเอาจริงก็ต้องรับให้ได้แล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันจะฝืนความรู้สึกมากเหมือนกันพอให้ภาษาเราก็ตั้งข้อสังเกตเลยครับภาษาเวลาเราฟังเรารู้สึกไหมเราไม่เอาเข้าใจนะครับให้ภาษาพอลุงออกให้ผ่านเสียงดูซิว่าเราอะรู้สึกไหมผ่านเสียงก็รู้สึกผ่านภาษาก็รู้สึกโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไอตัวรู้สึกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะไปย้อนกลับทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจเองเข้าใจภาษานะครับทีนี้คุณไลลาจากฟินิกซ์นะครับถามว่าดูสดหรือดูย้อนหลังแล้วทำตามเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับปัจจุบันไหมครับเรียลไทม์คือวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะขออนุญาตอธิบายความตรงนี้ทีนึงมันมีของ3สิ่งอยู่ที่เดียวกันฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมันมีคำว่าอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันเรากำลังพูดถึงวินาทีนี้เท่านั้นนะครับในการสื่อสารกันและกันแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันของผู้ที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมปัจจุบันของเขาคือเซตซีโร่ตลอดเวลามันเป็นภาวะของอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาทุกๆเวลาก็ได้สำหรับคนมีนะฮะหรือว่าเวลาเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นของ3สิ่งอยู่ที่เดียวกันก็คืออดีตปัจจุบันอนาคตภาษาพุทธปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้นี้ว่าเราฟังสดๆนี้